โดยรวมของทั้งธนาคารประมาณ 6% นะครับแต่ว่าเรื่องเช่าซื้อเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นสินเชื่อที่มีอายุค่อนข้างสั้นนะครับไอการที่เรามีแต่ละปีแล้วมีการจ่ายชำระคืนสินเชื่อจำนวนมากในขณะที่การปล่อยเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยยอดคงค้างของสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยน่าจะลดลงนะครับยังลดลงอยู่ดีถึงปล่อยมากกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจอื่นสินเชื่อประเภทอื่นๆที่ธนาคารทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่เนี่ยเรายังคิดว่าโตได้นะครับสินเชื่อธุรกิจคาดว่าจะโตเกือบ 20% นะครับสินเชื่อบรรษัทฐานเราต่ำเราอยากจะโตเป็นเท่าตัวพอรวมกันทุกประเภทเนี่ยก็จะโตตามแผนธุรกิจประมาณ 6% นะครับผมว่าปีรถคันแรกมันปีหลอกๆอยู่ละก่อนหน้านั้นเนี่ยอัตราการซื้อรถมันก็ประมาณล้านคันคงยังไม่ถึงนะครับเราคิดว่าประมาณ 900,000 นะครับแล้วก็แนวโน้มเราคงไม่ไปแข่งเรื่องราคานะครับพยายามจะหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพเรื่องพันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นซูซูกิมอเตอร์หรือรูปแบบอื่นๆเนี่ยก็คงพยายามจะมุ่งเน้นในตลาดที่ธนาคารสามารถทำได้ดีแล้วก็ยังมีกำไรนี่ครัวเรือนเนี่ยมองได้เลยว่าคงจะไม่โตอย่างอดีตแน่นอนผมว่าทุกๆธนาคารเห็นตรงกันในอดีตมันเป็นเรื่องการเพิ่ม penetration น่ะเพิ่มไอ้การที่เข้ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในเรื่องสัดส่วนของการตลาดนะครับแต่ว่าถ้าปัจจุบันเลขเท่านี้มันเริ่มมาตั้งแต่ความสามารถในการชำระหนี้ที่มันน้อยลงใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคนรายได้ต่ำเนี่ยแทบจะไม่พอกินอยู่แล้วนะครับทุกคนก็พยายามไปมุ่งเน้นที่คนที่รายได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องผู้มีรายได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเรื่องคอนฟิเดนซ์เป็นหลักละถ้ามั่นใจก็ใช้ไม่มั่นใจก็ไม่ใช้นะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องคงจะไม่โตจนกว่าจะมีการลดสัดส่วนนี้ไปถึงสัก 6-70% นะครับผมว่าทุกสำนักงานไอ้ทุกสำนักก็คงเป็นอย่างนั้นเคยเรียนแล้วว่าสำรองที่เป็นสำรองทางการเนี่ยเรามีเพียงพอตลอดเวลาอยู่แล้วแม้กระทั่งไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ต้องตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มหรอกแต่ว่าจากการดูแนวโน้มผมคิดว่าทุกท่านก็ติดตามสถานการณ์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้นิ่งนะครับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่มันชะงักงานโครงการลงทุนภาครัฐถึงมีความตั้งใจที่จะลงจำนวนมากเนี่ยไอ้เรื่องการเบิกจ่ายมันก็ยังช้าอยู่หลักๆเนี่ยธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยบางทีขึ้นอยู่กับราคาพืชผลด้วยนะครับเราก็ยังเห็นราคายางเห็นราคาข้าวที่ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยพอมองแนวโน้มแล้วถ้าไม่ดีเรามีกำลังเราก็ตั้งนะครับในช่วงควอเตอร์ 4ไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเพิ่มที่ไม่ได้เกี่ยวกับ requirement ไปอีก900 ล้านนะครับเราโดยรวมนี่มีสำรองทั่วไปที่เกินกว่าที่ต้องการเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ล้านก็คิดว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าก็เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องหลักความระมัดระวังเป็นเรื่อง policy มากกว่าเป็นเรื่องถูกให้การตามกฎหมายก็ตอบไม่ได้แต่คิดว่าถ้าสถานการณ์ปัจจุบันแค่นี้เพียงพอ